แล้วน้องวิ่งจากไหนไปไหนครับเนี่ยระยะทางกี่กิโลเมตรนะจากบ่อไร่ผมไปยั้งทูนครับครับกี่กิโลเมตรนะประมาณ8กิโลจากที่จับใบดำใบแดงนะครับแล้วน้องฮะผมแล้วตั้งแต่ที่จับก็ไปหนองบอลแล้วไม่รู้กี่กิโลนะ20กว่ามั้ง20กว่าโลไม่ถึง20อ่ะครับประมาณนั้นครับครับพอจับแล้วมันยังไงฮะมันไม่เข้ามือพี่อันนี้ผมล้วงเองใช่ไหมใจผมอยากได้ใบแดงนะถ้าผมได้ใบแดงผมไม่ต้องเดินอย่างเงี้ยโอ้ครับโอ้จริงๆเราอยากเป็นทหารครับเป็นพี่ชายของน้องที่ว่าคัดเลือกเกณฑ์ทหารใช่ไหมใช่ครับแล้วรู้สึกยังไงที่น้องจับได้ใบดำฮะก็เสียใจแล้วน้องได้แล้วถ้ามันได้ใบแดงครับได้ตากแอร์กลับบ้านแล้วเนี่ยครับได้ไปดำซะได้ไปดำต้องเดินกลับครับต้องเดินกลับเลยกลับที่เดินตากแดดเดินตากแดดครับประมาณ20กิโลเลยครับ20กิโลครับอ๋อจริงๆแล้วก็อยากให้น้องรับใช้ชาติเนาะก็ให้มันไปเรียนรู้ความไอ้นี่เดี๋ยวมันจะได้โตอีกขั้นนึงครับครับนั่นแหละแก่มันครับไม่ก็ต้องเดินตากแดดการร้อนๆเนี่ยโอ้โหร้อนมากเนี่ยประมาณบ่าย2บ่าย3เนี่ยร้อนมาก